สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับมาอยู่กันกับบั๊กหรือกลิทช์ภายในเกมที่ทำให้ฉากหรือเกมนั้นดูหลอนขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับคลิปแรกนะครับจากเกม The Sims 3บั๊กนี้นะครับเป็นบั๊กที่เกิดขึ้นกับตัวละครเด็กภายในเกมบั๊กที่เกิดขึ้นจะทำให้ตัวละครเด็กยืดยาวและเคลื่อนไหวบิดเบี้ยวไปมานะครับเรียกได้ว่าถ้าใครกำลังเล่นเกมอยู่แล้วเจอกับบั๊กนี้ก็ต้องมีตกใจกันบ้างนะครับคลิปที่2นะครับจากเกม Assassin's Creed Unity เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ขึ้นชื่อว่ามีบั๊กแปลกๆอยู่เยอะพอสมควรอยู่แล้วแต่บั๊กที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะครับเป็นบั๊กที่เกิดขึ้นในฉากคัตซีนมันจะน่ากลัวขนาดไหนเมื่อตัวละครของเราไม่มีใบหน้าเหลือแค่ลูกตาเหงือกและฟันครับคลิปที่3นะครับจากเกม Fallout New Vegas บั๊กนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับเกมที่วางจำหน่ายในช่วงแรกๆโดยจะเป็นฉากอินโทรดักชันในช่วงต้นของเกมที่เราได้พบกับดร.มิเชลและความหลอนของบั๊กนี้นะครับนั่นก็คือหัวของดร.มิเชลหมุนได้เอง360องศาและหมุนแบบไม่หยุดด้วยนะครับขึ้นชื่อเรื่องความหลอนอยู่แล้วบวกกับตัวละครหลอนๆอย่างอัลมานะครับซึ่งจริงๆแล้วในฉากนี้เมื่ออัลมาปรากฏตัวแล้วจะต้องหายไปแต่ก็มีผู้เล่นบางคนนะครับพบกับบั๊กซึ่งอัลมา